ฝั่งยุโรปครับอุณหภูมิก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติในช่วงเวลานี้ประมาณช่วงปลายเดือนเมษายนซึ่งตามปกติแล้วนะครับสภาพอากาศในช่วงหล,หลายปีที่ผ่านมาช่วงเวลานี้ยังคงเย็นสบายอยู่แต่ว่าปีนี้ผลจากการแปรปรวนของสภาพอากาศและปัจจัยสําคัญมาจากภาวะโลกร้อนทําให้อุณหภูมิในหลายประเทศทางแถบยุโรปนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างชัดเจนจนบางจุดบางประเทศนะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายตามมาด้วยนี่เป็นคําเตือนล่วงหน้าเช่นเดียวกันครับที่จีนตอนนี้ก็ผลกระทบจาก ากภัยธรรมชาติที่ส่งสัญญาณออกมาอย่างหนักครับทาให้ตอนนี้มีฝนตกน้ําท่วมในหลายเมืองหนึ่งในนั้นก็คือที่มณฑลกวางตุ้งครับแม่น้ํากว่า20สายในช่วงเวลานี้ปริมาณน้ําในแม่น้ําถือว่าเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องบางจุดครับระดับน้ํามีความเสี่ยงที่จะไปแตะระดับสูงสุดในรอบ100ปีแล้วก็อาจจะสร้างความเสียหายเพิ่มขยายวงกว้างออกไปมีทั้งเหตุการณ์น้ําท่วมแล้วก็ดินถล่มตามมาไปดูภาพเหตุการณ์กันเลยครับ นี่เป็นเพียงแค่บางเหตุการณ์ครับที่กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเอาไว้ได้ในช่วงเวลาที่มีคลื่นสูงซัดฝั่งและส่งผลทําให้สะพานท่าเทียบเรือพังถล่มลงมาเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราเห็นจากภาพไปจนสร้างความตื่นตกใจให้กับประชาชนที่ยืนอยู่ในจุดใกล้เคียงกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มณฑลกวางตุ้งครับหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็มีลมแรงต่อเนื่องเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองโดยมีรายงานฝนตกลงมานานถึง12ชั่วโมง ทางการท้องถิ่นครับต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่คู่ภยัยเร่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขณะเดียวกันผลจากฝนที่ตกหนักก็ทําให้น้ําในแม่น้ําหลายสายโดยเฉพาะเขื่อนกักเก็บน้ําที่มณฑลกวางตุ้งมีน้ําไหลล้นตลิ่งออกมาและเข้าท่วมพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง โดยหน่วยงานทรัพยกากรน้ําที่มณฑลกวางตุ้งครับรายงานเพิ่มเติมว่าน้ําในแม่น้ําอย่างน้อย,อย24สายตอนนี้มีระดับน้ําสูงเกินเกณฑ์และมีรายงานว่าที่แม่น้ําเปยเจียงอาจจะต้องเผชิญกับภาวะน้ําหลากน้ําท่วมจากฝนที่ตกหนักต่อไปโดยตอนนี้นะครับทางคณะกรรมการบรรเทาภัยพิบัติของมณฑลกวางตุง้งต้องประกาศให้ประชาชนเตรียมรับมือเหตุฉุกเฉินเอาไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งที่เมืองเสาปวนเมืองชิงหยวนซึ่ง ตอนนี้ได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็มีรายงานน้ำท่วมสูงกระทบกันเป็นบริเวณกว้างส่วนที่เมืองเจ้าชิงเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่กระทบต่อการทำงานของโรงไฟฟ้าทำให้มีปัญหาไฟฟ้าดับในบางพื้นที่บ้านเรือนไม่ต่ำกว่าล้านหลังในเขตมณฑลกวางตุ้งตอนนี้ไม่มีกระแสะไฟฟ้าใช้แล้วนะครับ ยี่น้องเบี้ยวซิวเบี้ยนะช่วยส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับที่มีคนสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ในช่วงที่มีกระแสน้ําขุ่นและก็ไหลเชี่ยวครับซัดเอารถยนต์ทั้งคันลอยไปพร้อมกับกระแสน้ําแบบนี้ครับซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่ากระแสน้ําท่วมในพื้นที่มีความรุนแรงมากขนาดไหนส่งผลทําให้ทางการต้องสั่งอพยพป,ประชาชนเกือบ60,000คนออกจากบ้านเรือนในพื้นที่เสี่ยงไัย ซึ่งมฑลกวางตุ้งครับตามข้อมูลก็คือมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ127ล้านคนตอนนี้ก็สร้างผลกระทบไปในหลายพื้นที่ที่มีปัญหาน้ําท่วมแล้วก็ดินถล่มตามมามีรายงานผู้สูญหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดแล้วประมาณ11คนแต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตโรงเรียนบางแห่งถูกสั่งปิดการเรียนการสอนอย่างน้อยๆในพื้นที่สมเมือง จน้าหน้าที่กู้ภัยยังต้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุท่ามกลางน้ําท่วมสูงโดยรอบและก็มีคําเตือนครับว่าระดับน้ําในแม่น้ําบางสายที่มณฑลกวางตุง้งอาจจะไปแตะระดับจุดสูงสุดในรอบ100ปีภายใน1-2วันนี้ด้วย หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาครับมีคำเตือนว่าแม่น้ำซีเจียงและแม่น้ำเปยเจียงตอนนี้มีระดับสูงเกินเกณฑ์กว่าค่าเฉลี่ยปกติแล้วแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะกู้ภัยต้องเตรียมพร้อมในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาจจะตกค้างอยู่ตามที่ต่างๆตลอดเวลาแล้วก็ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในการนำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบเหตุและเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบแล้ว ไม่ใช่แต่เฉพาะที่มณฑลกวางตุ้งพื้นที่ข้างเคียงกันก็คือที่มณฑลกวางสี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีรายงานเรื่องของเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมแล้วก็ดินถลม่มยังดินถล่มครับมีรานรายงานถึง60กว่าครั้งแล้วก็คาดการณ์กันว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ส่วนที่เมืองไผ่เสอือก็กําลังเผชิญกับฝนตกหนักแล้วก็ยังมีลูกเห็บตกตามมาจนได้รับความเสียหายไปหลายพื้นที่เช่นเดียวกัน ในแถบเอเชียครับที่จีนเจอกับเหตุการณ์ฝนตกพายุน้ําท่วมดินถลม่มแต่ทั้งฝั่งยุโรปตอนนี้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของยุโรปครับรายงานว่าหลายประเทศทางยุโรปกําลังเผชิญกับอากาศที่ร้อนจัดและอุณหภูมิที่สูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วครับผลจากภาวะคลื่นความร้อนก็ทําให้พื้นที่ทางใต้ของยุโรปมีอากาศร้อนอุณหภูมิสูงข,ขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึงร้อยละ4 1อ สภาพอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้ส่งผลกระทบกับกลุ่มเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสุขภาพร่างกายอยู่แล้วอย่างเช่นคนที่มีโรคประจำตัวทั้งเบาหวานหัวใจความดันรวมไปถึงผู้สูงอายุต่างๆซึ่งอาจจะกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะเคลื่นความร้อนโดยตรงและผลจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดไม่ว่าจะเป็นที่สเปนฝรั่งเศสอิตาลีแล้ก็กรีซนะครับ มีอุณหภูมิสูงติดต่อกันมาไม่ต่ำกว่า10วันแล้วบางพื้นที่ครับที่ยุโรปนะฮะสามารถที่จะวัดอุณหภูมิได้เกือบๆจะบจ่ส40องศาเซลเซียสจนทำให้ร่างกายรับรู้ได้ถึงอุณหภูมิที่สูงขึ้นสำหรับคนที่มีร่างกายอ่อนแอคนที่มีโรคประจำตัวภูมิคุ้มกันต่ำร่างกายอาจจะรับมือไม่ไหวและเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตจากอากาศที่ร้อนจัดได้โดยเฉพาะผลจากภาวะลมแดดหรือว่าฮิสโตร หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของยุโรปครับต้องออกมาส่งสัญญาณเตือนไปยังรัฐบาลของหลายประเทศต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้าแล้วสําหรับการดูแลสุขภาพร่างกายของประชาชนที่เป็นผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและก็ปรากฏการณ e ์เอล尼โยที่ยังไม่หมดไปซึ่งเขาคาดว่าเอลิโยจะส่งผลกระทบไปอย่างน้อยๆมาจนถึงการปีนี้แล้วก็ยังไม่รวมกับเรื่องของภัยธรรมชาติทั้งเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิด แล้วก็ยังมีเรื่องของไฟป่าแล้วก็เหตุการณ์น้ำท่วมเดินถล่มอีกหลายจุดที่กําลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของโลกณเวลานี้ครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมในทีเด็นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็นครับ